โอเคครับเข้ามาสู่เกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มวันที่2นี้ครับ What เขาลืมใส่สกอร์นะเพราะแอสเตอร์ชนะไปแล้ว1-0ครับผมสกอร์ยังขึ้นเป็น0-0เฉยเลยบอสตราเป็นกลาเดเตอร์นะแต่ว่าสถิติของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับน็อกส์วิลล์ที่เขาทำเกี่ยวสถิติเขาออกมาบอกแล้วนะว่าสถิติตอนนี้ครับเป็นลาสพิกดีกว่าจากสถิติแล้วตอนนี้ได้ลาสพิกโอกาสชนะอยู่ที่ 63.6%ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของเฟล็กแล้วว่ะถ้าลาสพิกมันชนะเยอะขนาดเนี้ยแสดงว่าเฟล็กดรอปสำคัญมากเพราะว่ามันชนะกันที่ลาสพิกอย่างเช่นเคสดูซ่าแอนติเมทอะไรพวกนี้ที่เราเห็นมาตลอดอะการดราฟหลอกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแบบสมมติคุณไม่มีวิธีรับมือคุณโดนหลอกขึ้นมามันไม่ใช่เหมือนที่คุณคิดดราฟคุณเขวเลยกลาเดียเตอร์ได้เซเลนเซอร์กับสตรอมไปอย่างกับสลับฝั่งเหมือนแย่งตั้งใจแย่งหรือเปล่าแบนเอนชานแบนทิมเบอร์ซอร์เหมือนแย่งสตรอมซูเมลแต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นพิกหลังจากวอยสปริตแอสเตอร์เนี่ยกดวอยสปริตกับแมกนัสมาแล้วเป็นเฟล็กทั้งคู่แบนแพ็กกี้กับมอฟพอแบนมอฟหมายความว่าเล่นดูซ่าได้กลาเดเตอร์เลยแบนดูซ่ากับสกายซึ่งเคาน์เตอร์สตรอมส่วนแอสเตอร์แบนดูมกับแบทเออแล้วด้วยความที่แอสเตอร์มันเปิด2ตัวแบบนี้มาคือเราก็ไม่รู้เลยว่า2ตัวนี้ตำแหน่งอะไรไม่เหมือนกับกลาเดเตอร์ที่เซเลนเซอร์ซับ5สตอมมิดเลนล็อกตำแหน่งชัดเจนบิสเฟส2เป็นแบนเฟสเลสวอยที่วอลสปริตไม่ชอบส่วนกลาเดียเตอร์แบนคีปเปอร์อาจจะกลัวแบบคีปเปอร์คอมโบวอลสปริตด้วยนะมีสถิติตัวที่ไม่ถูกเลือกไหมบอกว่าเพียบอะพอเพิ่งแข่งมา2วันเองครับตัวที่ไม่ถูกเลือกมันอย่างเยอะ36ตัวแอสเตอร์เป็นมิราน่าวอยสปริตส่วนกลาเดียเตอร์กดไวมากครับผมกด IO มาคอมโบกับสตรอมแล้วกด IO มาคอมโบกับบลัดซิกด้วยไม่ได้เห็นคอมโบนี้มาสักพักละบลัดซิกยุคนี้เขาชอบซื้อเซปเตอร์นะซึ่งไอ้บลัดมิสเป็นดาเมจเวทแล้วมันต้องการการฟื้นเลือดซึ่ง IO ให้ทั้ง2 อย่างเลยให้ทั้งสเปลแอมให้ทั้งความสามารถฟื้นเลือดก็ไม่ได้เห็นแผนนี้จากกลาเดียเตอร์มานานมากละIO ตอนนี้ก็กลายเป็น Universal Hero แล้วเหมือนกันคือไม่มีใครเล่น IO เลยเว้ยมันอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะแต่ก็ไม่มีคนหยิบมาใช้อยู่ดีประโยชน์ที่ว่านี่คือแบบอ่ะคอมโบดับตัวเองใช่ไหมแล้วเคาน์เตอร์บิ๊กสกิลเพื่อเราโดน RP เพื่อเราโดนดูมโคโนสเฟียร์อะไรพวกนี้คือมันเซฟเพื่อนได้เดี๋ยวไม่ใช่ปิดท้ายกลาเดเตอร์เป็นอันเดอร์ลอร์ดนะ
ดราฟเดิมที่เคยเล่นเน้นคุมแมปตัวแอสเตอร์กดลิชมาเป็นซับ5วอร์สปริตเกมนี่คือแบบได้บัฟ2อย่างแล้วได้บัฟฟรอสทิลบัฟเอ็มพาวเวอร์ส่วนกลาเดียเตอร์ไม่มีตัวล้างเอ้าเอ้าโปรดักชันโปรดักชันมันใส่สกอร์ผิดไม่พอมันยังสลับทีมด้วยก็ถึงว่าทำไมถึงแบบสตอร์มสุดท้ายแล้วคือไม่ใช่สลับฝั่งกันครับผมหลอนขั้นสุด Aster IO นี่ก็ไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันกลาเดียเตอร์เป็นลิสซับ5มิลนา4ได้ลาสพิกสตอมซูเมลที่หลุดมาเพราะว่ากลาเดียเตอร์ไม่แบนเว้ยกฎของแอสเตอร์มันมีง่ายมากถ้าฝั่งตรงข้ามเขาไม่แบนสตอมแปลว่าเขาไม่เรสเปคซูเมลเฟสสุดท้ายแอสเตอร์แบนมังกี้คิงแต่ว่าออฟเลนของแอสเตอร์โดนทุบเลนแล้วระเบิดเพราะว่าเป็นลิสด้วยเขากลัวลิสเล่นกับแครี่ทุบเลนกลาเดียเตอร์แบนบีสส่วนแอสเตอร์แบนจักแมกนัสคอมโบแต่ทำไมต้องกลัวจักขนาดนั้นวะเพราะว่า IO มันเซฟได้หมดเลยนะโดนออมนิ IO ก็รีโลเคทเซฟได้บอสซิงแต่เดิมก็เป็นฮีโร่ที่แบบไม่ได้แคร์จักเท่าไหร่อยู่แล้วด้วยแรปเจอร์ทะลุ BKB ก็คือทะลุปั่นทำแบทเชอร์แก้ก็ได้แบน SBกลัว SB ออฟเลนคอมโบ IO วิ่งไวว่าจะเป็นมาสที่ AS อยากเล่นเอาไม่ใช่แต่ฮีโร่ทรงคล้ายๆกันฮีโร่ออฟเลนที่มีเงื่อนไข LCIO ว่ะจับหนักอยู่นะเนี่ย LC จับ Void Spirit ตอมมีจับ Silencer มีใบ Void Spirit เกมนี้ดูไม่ได้เล่นง่ายเลยแล้วถ้าเล่น Void Spirit Carry ก็คือตัว LC ตบเลนอีกฮีโร่กลาเดียเตอร์ก็เลยแบบโคตรเก่าเลยเว้ยคือเล่นวอร์สปริตแครี่ไม่ได้แพ้ LC แล้วแบบกดแครี่ที่ไม่มีใครเล่นเลยครับในแพชนี้มาในบรรดาฮีโร่ทั้งหมดครับผมที่ผมเช็คสถิติในโดต้าโปรแทคเกอร์ครับถ้าคุณคิดว่า Weaver Carry มันบัตรซบแล้วผมขอนำเสนอ Life Sealer ที่สถิติบัตรซบยิ่งกว่าครับลองคิดภาพตามนะครับ Void Spirit กับ Techies มีคนเล่นประมาณ 5,000 กว่าเกมใน1สัปดาห์นะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ Life Sealer มีคนเล่นในระดับ MMR
7,000 อัพแค่55เกมครับ 1% ของฮีโร่เมตาอันนี้บัตรซบยิ่งกว่าวีเวอร์อีกสถิติวินเรทอยู่ที่ 36.4% มีตัวอย่างโปรให้ดูแค่4เกมโปรเพลเยอร์แค่4เกมอ่ะนี่คือมันแบบบัตรซบที่สุดในบรรดาฮีโร่ทั้งหมดที่ผมดูมาเลยเว้ยผมเข้าใจว่ามันเป็นฮีโร่ที่ดาราโชชอบมันเป็นฮีโร่สไตล์ดาราโชแต่ว่ามันจะทำอะไรได้มากขนาดไหนในเกมนี้ซึ่งถ้าจากดาร์ฟผมก็รู้สึกว่าชอบดาร์ฟแอสเตอร์มากกว่าผมมองว่าวอร์สปริตเกมเนี่ยเล่นยากมีตัวเคาน์เตอร์เยอะทั้งบลอดซีกสตอมจับได้เหมือนกันสตอมไม่ได้เคาน์เตอร์มากบลอดซีกเคาน์เตอร์เยอะ LC จับตายเซเลนเซอร์เคาน์เตอร์ชิบหายแมกนัสที่เจอเซเลนเซอร์ไม่ชอบเปิดยากเกม2ครับกราเดเตอร์อยู่เรเดียนครับส่วนแอสเตอร์อยู่ไดคือเกมนี้เป็นเกมที่ก็ question mark พอสมควรนะและ LC เนี่ยปกติมันก็แบบชอบเจอเมเลฮีโร่ใช่ไหมต่างคนต่างฟื้นเลือดเว้ยเอเลนล่างเนี่ยแต่ LC ตัวนี้มันมากับ IO เว้ยเออแล้วตอนนี้เนี่ยผมว่าโปรดักชันเนี่ยเขาน่าจะหลอนตั้งแต่ไอ้หน้าดาบแล้วเว้ยคือพอมันทำสลับทีมกันใช่ไหมคราวนี้เห็นหน้าซูเมลไหมซูเมลไม่มีหนวดเท่าไหร่เลยวะหน้ามาเลยสลับกันมั่วซั่วหมดเลยตอนนี้มันคือคนในตำแหน่งเดียวกันเว้ยแต่สลับฝั่งกำลังลิชได้เฟิร์สบัตไปครับได้คิว LC เมื่อกี้ IO ยังฟื้นเลือดได้ไม่มากพออันนี้ก็เป็นคู่ที่ตายยากมากนะลิชกับไทซิลเลอร์ไปซีเลอร์มีกันเวทมีถึกแล้วก็ได้ฟรอสต์ชิลเสริมอีกซูเมลคาราฮันกับควินฮาซันเหลือหน้าตอนนี้ละโอเอสหน้าดูจีนมากเลยว่ะเจอดับสแตนดาร์ดเลนเข้าไปครับ2ตัวเก่งเลนอยู่คู่กันโทฟุพยายามจะเอาโมเน่คืนให้ได้โมเน่วิ่งติดคีปผมเลยเจอโทฟุไรคลิกจัดการไปตายคู่นะสำหรับตัวคอเลนบนแต่เหมือนจะโมเน่ได้คิวใช่ไหมเมื่อกี้ต้องใช้เวลาแก้เว้ยเขาต้องใช้เวลาแก้นิดนึงบอกแล้วควินฮาซันสตอมฟอลคอนเบลดแบบฟรอสชิลครับผมซับอยู่ไหนเอ่ย IO เอาโอ้โหมาช้าไปเราถามหา IO แล้วเราก็มองเอ้ย IO อยู่ไหนวะกว่าโบวก้าจะมาครับผมโดนสโลจนตายไปแล้วโอ้โหดาร์โชดับเบิลคิวเลยกลายเป็นเลนล่างมันควรจะดีกว่านี้นะ LC โบวก้าตายแวะเติมขวดให้กับซูเมลครับผมโบวก้านี่แทบจะเป็นดูโอซูเมลเลยอะแบบโคตรเลี้ยงเลนซูเมลถ้าเป็นแมชชัพเลนนี้ปกติไอ้บอดซิกจะได้เปรียบกว่านะแมกนาสันชอบเลนสบายแต่บอดซิกเทรดเก่งมันเป็นบอดซิกคู่กับเซนเซอร์ด้วยมาอีกแล้วมาอีกแล้วโบก้านี่คือแบบไม่สนใจเลนล่างแล้วครับเลี้ยงซูเมลไม่หยุดวินปาแรมนั้นขวางไว้แต่ว่าเจอไรคลิกจนตายครับโบโบก้าเก็บคิวเกมที่แล้วก็โบโบก้าเว้ย
แล้วคุณดูดิ LC ที่จะต้องชนะเลนครับโดนทิ้งเลนโซโล่ครับผมแปลกๆมั้ย LC มันเป็นออฟเลนเงื่อนไขนะเว้ยมันดราฟมาเพื่อชนะเลนนะความสามารถฟาร์มเมื่อเทียบกับแมกนัสแล้วแมกนัสมันเสถียรกว่ามันฟาร์มได้ดีกว่า LC มันเกิดมาเพื่อโถมซับกูอยู่ไหนวะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากครับผมเรียบร้อยAAS ตายอีกแล้ว Killing Speed Ratio ครับผมโดนทิ้งคนเดียวไม่หยุดนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนไปเว้ยชีวิตที่เปลี่ยนไปของ AAS อย่างชัดเจนครับผมเพราะโบโบก้ามันเห่อซูเมลโบโบก้าอยากเอาใจท่านอยากให้ท่านมีความสุขและแบกพวกเราได้แต่ถ้าทำแบบนั้นก็ไม่ควรจะกด LC มานะและ LC คีย์อาร์มเลทด้วย XS อันนี้มาแปลกเพราะในแพทช์นี้ไม่มีใครใช้คนเขาไม่เล่นเป็นแครี่อีกตัวนึงอ่ะเขาเล่นแบบเป็นตัวเปิดอ่ะอ๋อไม่ใช่ดิวะนี่มันไลท์ซีเลอร์นี่หว่าผมดูผิดกล้องมึนละเออตอนแรกแบบนึกว่า LC อาร์มเลทไลท์ซีเลอร์15วิครับ Power Rune มาซับมาแล้ว1ยัดใบแปะบอดกระเนดที่ควินควินมีฟรอสชิลยื้อแต่ว่ามันไม่ได้กันดาเมจเวทครับผมสยามมิสเก็บอีก2อินโทฟูโดดมาดึงดาวแชร์ผ่านกันไปได้ครับเป็นโทฟูตัดรูนโล่ไปนะเออ LC ไปอยู่ป่าแล้วครับไลท์ซีเลอร์ชนะเลนแบบชนะขาดเลยด้วยเพราะซับไม่เลี้ยงเลนนี่ถ้าเป็นแรงเกมคือโดนด่าแล้วอย่าเติมขวดเลนจางเลยนะหนาวะฮีโร่คุณต้องชนะเลนดิแต่นี่คือต้องทำใจครับไม่สำคัญอย่างเขาก็ต้องทำใจเป็นเรื่องปกติมากคนที่ไม่ใช่มันก็เป็นนี้แหละไอ้ LC กลับเข้าเลนแล้วมีโบโบก้ามาง้อแล้วผมเห็นเลนล่างแล้วตอนนี้โบโบก้ากลับมาเลนแล้วครับเขามาง้อแล้วก็เลยกลับเข้ามาในเลนได้โอ้โหหลบแอโร่แต่อะไรเซราริก็มาจับอีกหนึ่งจังหวะต่อกลาเดเตอร์เริ่มปรับตัวจากเกมที่แล้วละมันชอบเอาซัพพอร์ตมายัดเลนกลางนี่หว่านั้นเราก็เอาซัพพอร์ตมายัดเลนกลางเหมือนกันอ่ะคราวนี้พอเอาซัพพอร์ตมาสู้กับเลนกลางเนี่ยเรื่องที่ดีๆของกลาเดเตอร์คือไลท์ซีเลอร์เป็นแครี่ที่โซโลเลนได้มีความจึกมีฟื้นเลือดแถมเพราะชนะเลนแบบนี้แล้วครับซัพพอร์ตก็เลยว่างเลยลิชก็คือแบบไปเล่นได้เลนกลางเลนบนตามสบายซูเมล TP มาช่วยเอสจัมป์ออกไปก่อนครับช่วยสกีเวอร์ซูเมลตบต่อโวเทคลากเข้าใส่บอดไรท์มีแวนการ์ดนะแมกนัสหนาใช้ได้ครับแต่ซูเมลเก็บคิวไปอยู่ดีด้วยดาเมจจากโอเวอร์โหลดแปดนาทีรูนมาลิชมารอดูรูนให้ละรูนสุ่มรอบนี้เป็นวินได้อินวิสครับผมแล้วแหละ2ซับแอสเทอร์มาเลียซูเมลอีกละ LC ยังโซโล่เลนไม่ได้เลยนะอย่าลืมว่าออฟเลนเมตานี้เว้ยถ้าเป็นแวนการ์ดบอยเนี่ยมันโซโล่เลนได้สบายๆแล้วครับโบก้ามาเติมเลือดให้กับซูเมลแต่ยังไม่พอนะโดนเบิร์สตายไปโมเน่ก็มาช่วยโอ้โหแครี่ยังมายกทีมวินที่พี่นี้แต่ว่าดาเมจโอ้โหพอครับผมเก็บอีก2อินด้วยใส่ที่บ้านอีกวินเริ่มจะเซ็งแล้วจะเล่นหนาว่า2เกมมันจะไฟต์แต่มิดเลนเหรอไอ้พวกนี้ทีมอื่นเขาไม่ทำกันดูเลนข้างด้วยเลนข้างสบายแล้วเหรอปินตาย3แล้วนะเงินห่างกัน 1,000 แล้วครับเลนกลางเดี๋ยวคุณดูเลนซ้ายเลนขวาดิแครี่เงินตามนะออฟเลนก็เงินตามนะอย่าโฟกัสแต่เลนกลางมากไปอ
9นาทีอัมเรดครับไลฟ์ซีลเลอร์ผมสงสัยว่า LC มันจะไปฟาร์มที่ไหนอะลิชซัพพอร์ตเลเวล6แล้วในเวลาก่อน10นาทีคือฟาร์มป่าก็ไม่ได้เก่งฟาร์มเลนก็ไม่ได้โอ้ดาชโชครับผมอัพแต่พาสซีฟเลนชิลเวอร์จกจกจกจนตายจกจกจกโอ้เจอจกไป1ชุดก็คือเลือดหายไป800แล้วแล้วดาชโชคีเป็นเรเดียนซ์ครับเล่นสเกลเลดครับผมไม่ใช่อัมเลดเตโซแต่เป็นอัมเลดไปเรเดียนซ์โกลบอลปิดปากได้โทฟุคนเดียวเหรอถ้าได้โทฟุคนเดียวไม่ค่อยดีนะสะกดจิตจับครับผมตรงนี้ควินเข้าไปปาดเอาซัพพอร์ตซัพพอร์ตเดินฉีกซ้ายฉีกขวาหลบระยะ RP หมดเลยทุกคนรู้ตัวดีว่าจะโดนรวบนะชูเมลจ้ำกลับมาจะเอาควินเหรอกด RP เข้าไปครับผมส่วนตัวเลยเฉพาะและเชนฟอสอัดใส่โดนชิงกัน3คนแบบคุ้มๆไปสุดยอดเชนฟอสชูเมลโบก้าตายคู่ไปครับตรงนี้โมเน่กรีดเลือดใส่ควินควินก็ TP เคาน์เตอร์แรปเจอร์แบบง่ายๆเก็บไป2คิวครับเอสชีวิตดีแล้วนะสำหรับไลท์ซิลเลอร์สตาร์ทเลนดีเวอร์สตาร์ทเลนดีเวอร์เพราะเลนล่างเขาปล่อยมากครับแล้วคุณดู11นาที LC เงินเท่าซัพพอร์ตคือเลียแต่ซูเมลแต่ทีมไม่ไหวนะคุณคิดว่าในใจ AS จะมีความน้อยใจไหม AR ก็เลี้ยงแต่ซูเมลเราเป็นคู่ที่เล่นด้วยกันมาตั้งนานลืมไปแล้วเหรอเพื่อนนี่เป็นดูโอที่อยู่นานมากๆคู่หนึ่งในวงการเลยนะไอ้โบโบก้ากับ XXS เนี่ยแบบเป็นดูโอระดับท็อปของโลกเลยเว้ยแต่ความสัมพันธ์นี้พังทลายแล้วเรียบร้อยโบโบก้ามันอวยซูเมลLC ที่เงิน 3,000 น่ะมันจบแล้วครับหนักกว่าไลท์ซีเลอร์อีกผมไม่คาดคิดเลยว่าภาพมันจะเป็นแบบนี้คือถ้าช่วงต้นเลนเขาไม่พลาดโดนลิชฆ่าเลนน่าจะดีกว่านี้พอ IO แบบไม่ได้อยู่ช่วย LC โดน2ลุม1ก็เลยระเบิดเลยแล้วดูไลท์ซีเลอร์ไปเล่นหน้าป้อม3แล้วโอ้โหแลมแนนสะกดจิตแอโร่คอมโบครับซูเมลตายเลย1คอมโบนี้แล้วจ่ายโกลโบไปแล้วด้วยทรงดูไม่ค่อยดีครับแอสเตอร์เกมนี้ก็จะแพ้เพราะว่าอวยซูเมลแต่ซูเมลนั้นไม่สามารถตอบสนองเกมนี้ได้ครับอวยขนาดนี้ถ้ามันแบกไม่ได้อะแล้วใครจะแบก12นาที6,000วินเนโคเซเบอร์เปลี่ยนมาเล่นเดโซไหมเดโชเดโซตีบ้านให้มันจบๆไปเออจริงว่ะผมนึกขึ้นในหัวอะไรอย่างงี้เว้ยถ้าคุณคิดว่าคุณจะได้ดูแมตช์นี้เพราะว่าสุดยอดมิเลนสู้วัดเชิงกันนั่นคือสิ่งที่จินตนาการภาพไว้ก่อนจะเริ่มเกมนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือบรรดาซับที่มาเลียซูเมลแล้วทำให้ควีนเล่นลำบาก ไม่ได้สู้แบบ 1-1 เกิน4นาที5นาทีด้วยซ้ำไปอ่ะหลายซีเลอร์สิงเติมเลือดได้ครับผมตรงนี้ราชโชจกไม่หยุดยังมีเรชใช้นะส่วนโทฟูรีบ TP หนีครับผมมีแพรวิสใส่ให้ว้าวรอดมาได้เพราะแพรวิสซึ่งโทฟูซื้อมาเองไอโอมันเกิดมาเพื่อชูเพื่อนเว้ยถ้าเพื่อนมันแบกไม่ได้ไอโอมันจะทำอะไรได้ไอโอมันก็เจ๊งแต่เดี๋ยวมีเรเดียนซ์อีก
LC ก็บายบาย no blink ตัวเมลเป็น wish blade ครับผมมีรัชโชแอบฟาร์มอยู่ตรงนี้นะ14นาที wisdom rune มาแล้วด้วยแล้วก็เห็นผ่าน observe ward ครับผมกำลังปิงเรียกเพื่อนๆมาวอลเลตล่างจะสู้ไหมวินโทฟุสโมกจากทาวเวอร์บนด้วยนะถ้าโลบๆหน่อยก็ไฟบนเสร็จเข้าสวินเกตลงมาไฟข้างล่างต่อสโมกหลุดครับผมอยากเก็บปาดเอาไว้ใช่โอ้โหเจอโมนี่อุ้ยแล้วปาดช้าไม่ใช่ปาดช้าจ่ายแรปเจอร์ช้าไปนิดนึงครับผมเขาปาดมาได้ก่อนเขาไม่ได้เสียเลือดจังหวะแรกนะปาด2ต่อครับผมเอาโมนี่แลกชีวิตตัวเองไปแต่ชิบหายสตอไบโอมาครับผมซูเมลมานาจะหมดแล้วและรีโลเคทต้องปล่อยซูเมลเล่นต่อครับผมตัวเขากลับไปก่อนนะพยายามจะจ้ำสู้โทฟุแต่ว่ามันไม่มีหมานะติดแฟวิสมีออดเติมจาก LC เก็บคิวไปผมสุดท้ายโชว์รอฆ่าผมก้าวอยู่ที่เลนล่างเป็นซับเสร็จคอนะไอ้ต้องบอกว่า1ซับ1คอเสร็จกันเจ้าทั้งคู่แต่เรื่องที่ดีก็คือแครี่ฝั่งตรงข้ามตายอันนี้ก็เป็นเทรดที่ดีของปลาเดเตอร์เอสมีฮาพูนคอมโบแล้วชิดไปซื้อลิงเคนแก้บลอดซิกปาดแรกไม่เสียเลือดปาด2เลือดหวบเลยไวสปริตปาดมาจับเสร็จปุ๊บฮาพูนสกีเวอร์คอมโบครับผม LC ตายอีกแล้วซื้อเทมปกตินะซื้อเบดเมลไม่มีใครเหลียวแลครับผมอุ้ยผมเพิ่งเห็นไมดัสด้วยเอ้ยไม่ใช่ทุกวันนะที่แต่เห็น LC ซื้อไมดัสอ่ะลองคิดภาพนี่คือแรงเกมนะ LC แพ้เลนซัพพอร์ตไม่ช่วยซื้อไมดัสแล้วทีมด่า LC แล้วแล้วมึงดับมาทำไมล่ะฮะอะไรเนี่ยเล่น LC ซื้อไมดัสภาระทีมชัดๆอะไรอย่างงี้กลางคืนครับเลยมองไม่เห็นมิราน่าทำเมกแทนออฟเลนนะก็คือเกมนี้มิราน่าซับ4ทำออร่าแทนออฟเลนหมดเลยเรเดียนซ์และราโชแครี่เงินห่างกัน 3,000 โดยประมาณเจอหน้าปุ๊บ TP หนีเลยครับสู้ไม่ได้ถ้ามีแบทเชอร์นี่ก็คือตายแล้วเนี่ย TP ไม่ได้อีกซูเมลจัมมาเอาเอสครับผม IOลิงมาเติมมานะให้ Global ปิดปากเอสเอาไว้และตรงนี้บัตรไรต่อเอส RP จับได้คนเดียวโอ้ย2ว่ะได้โมเน่ไปด้วยครับผมและเชนฟอสคอมโบต่ออีกโมเน่เกือบตายว้าวกลายเป็น RP เชนฟอสสวยว่ะมันทับกันอยู่พอดีเมื่อกี้ตอนแรกเลยเห็นนึกว่าเป็นตัวป่าแล้วนั้นไปดักทาง LC ครับผม LC บอกหยุด please มิลานาซับเงินเท่ากับ LCเอสครับผมจะโซโล่คิวโบโบก้าด้วยน้ำมือตัวเองครับผมเกมนี้วันไซส์แบบสุดๆไปเลยสรุปแล้วมันคือวันไซส์สลับกันแบบเนี้ยแต่โชว์ไปต่อแมนต้าครับผมทำตัวเป็นนากาไซเรนเห็นเลนล่างมีโมเน่อยู่เลยจะขอเดินไปอาจกหน่อยFK Bullet ครับค่อยๆหลบออกไปรอดตายไปจากแครี่เพราะแครี่ไปพกดีเทคชั่นกันอยู่แล้วนั่นแหละคือเกมที่มันเป็น 30% ของมันเว้ยพูดให้เลยมีโอกาสชนะ 30% ไงไม่มีฮีโร่ตัวไหนแพ้ 100% อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วคนที่เซ็งเรื่องนี้มากที่สุดก็คือ LC นั่นแหละครับเลนมันควรจะดีกว่านี้ไม่ใช่แพ้เลนแบบย่อยยับทำไมไลท์ซีเลอร์เกมนี้รวยขนาดนี้สปอนเซอร์ by LC ครับแล้วสปอนเซอร์ by Boboka ด้วยที่โดนทิ้งอ
ปเข้าโรชาแล้วโอ้โหแอร์โรตัด TP โมเน่ตายอีกหนึ่งครับผมนี่แหละคือความสารยำเว้ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นความผิดของเลนขวาล้วนๆเลยทำไมไลท์ซีเลอร์มันโหดขนาดนี้ทำไมไลท์ซีเลอร์มันไล่ตบทุกคนขนาดนี้ทำไมเงินมันห่างขนาดนี้ถ้าคนสงสัยว่า LC เนี่ยเขาเล่นกันประมาณไหนครับ Win Rate LC อยู่ที่ 54% นะครับแล้วก็เล่นเยอะด้วย 1,700 กว่าเกมมันไม่ใช่ตัวเทียร์1แต่มันเป็นออฟเลนประมาณเทียร์3ถ้าเป็นในแข่งในแรงอาจจะดีกว่านี้หน่อยเพราะว่าแพทเทิร์นมันไม่ได้ฟิกเรื่องดับเท่ากับในแข่งลำดับดับก็ไม่เหมือนกันด้วยต่อตอมจ้ำมาจะจับโทฟุรีบออกไปได้ก่อนครับเลยเสียจังหวะรีโลเกตไปครับโบโบก้าเดินขึ้นมาเจอดัชโชจบอีก4วิมีรีโลเกตแต่โทฟุจะเบิร์สเบิร์สตายครับต่อสปอร์ตตายคู่ด้วยที่ LC มันวินเรทประมาณนั้นน่ะเพราะมันบัฟมาผมบอกแล้วมันบัฟมามันเก่งไม่ปฏิเสธแต่ว่าในแข่งมันไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะว่าการที่ถ้าออฟเลนเราสามารถซื้อแวนการ์ดได้ซับมันจะสบายครับออฟเลนจะโซโล่เลนได้ซับเราจะสบายไปทำอย่างอื่นต่อได้เหมือนกับที่เอซื้อแวนการ์ดเกมนี้เห็นไหม LC แพ้เลนไม่ได้เป็นฮีโร่ซื้อแวนการ์ดชั้น LC ก็เลยแบบเป็นฮีโร่ที่ดูกี่ครั้งผมก็จะพูดเหมือนเดิมว่ามีแค่ทางเดียวคือเลนต้องชนะแล้วต้องโถมมันต้องโอเวอร์ฟาร์มถ้าเงินเท่ากันเทียบออฟเลนตัวอื่นไม่ได้แพทนี้โอ้โหฟาฟอร์สบาร์ดโคตรแรงน่าจะเล่นทาเลนฟอร์สบาร์ดด้วย24-8เกมแบบเหงาๆเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เสมอเยอะมากเลยนะแมตช์นี้ก็จบลงที่เสมออีกจริงๆแล้วต้องบอกว่า prediction ง่ายๆครับคิดว่าทุกทีม Base of 2จะเสมอไว้ก่อนแล้วกันโอกาสเสมออย่างเยอะวินปาดใส่เลยแบบไม่เกรงกลัวโมเน่แล้วโมเน่จ่าย BKB แต่ช้าไปครับโอ้ยซื้อ BKB มาไฟแล้ว BKB แรกจบลงที่ความตายหาพูนสกีเวอร์ปุ่มตายอีก1ชุดรอกด GG ครับเนี่ยดาร์โชมันต้องเล่นเรเดียนเสียได้ไว้เกมเนี่ยถ้าเกมมันจะจบได้ไวขนาดนี้มันเล่นเดโซจบไปเลยก็ได้98-2%ดูไปขยี้แบบนั้นนะโอ้โห22นาทีแต่เงินนำ 24,000 ครับผมมากกว่า 1,000 ต่อ1นาทีซะอีกแผนสตอม IO ที่มันจะที่สุดแล้วโทฟูมูนไลท์รอสไนป์แอโร่อยู่แล้วติปสวนเลยครับผมซูเมลบอกกลับไม่ได้โบโบก้าบอกไม่เป็นไรซูเมลจะมาเลียแล้วรีโลเคทไปรับครับผมเอเอสบอกว่ามึงยังจะไปเลียอีกนะบ้านจะแตกแล้วเลิกเลียซูเมลสักทีเลนกูก็ไม่ดูแลโอ้ยโดนรวบ3 RP โบโบก้ายังคงคอนติเนียเลี้ยงซูเมลต่อไปครับผมโบโบก้าเซฟท่านออกไปได้ครับผมแลกกับชีวิตตัวเองขณะตัวควินมีดัชโชอยู่ครับผมออกมาแน็กฟอร์มใส่ดับเบิลคิวเอสและจีจีคอครับเกมนี้ XXS เป็นคนกดคอเองเลย